ไปเริ่มที่เรื่องแรกนะนงเรื่องของสนามราชมังคลากีฬาสถานคือผมต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือทาง AFC เขาได้ประกาศผลโหวตสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในอาเซียนครับปรากฏว่าสนามราชมังเนี่ยคือติด1ใน5อันดับ1เนี่ยคือสนามเสนายันของอินโดนีเซียก็เปลี่ยนเป็นอะไรตอนนี้อะไรเกโรล่าบุงกาโนที่จุได้เกือบแสนคนใช่ขณะที่อันดับ2เนี่ยเป็นบุกิจจาริวของมาเลเซียครับอันดับ3เนี่ยเป็นสเตเดียมออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียก็ไม่รู้ว่าเขามาอยู่ในอาเซียนได้ยังไงเขาไม่ตอนนี้เขาย้ายมาแล้วไงแต่ว่ายังเขารับรองหรือยังอ่ะน่าจะรับรองแล้วเพราะว่าไม่ถ้ารับรองจริงๆรายการอย่างซูซูกิก็ต้องมีแข่งดิใช่เดี๋ยวเขาผมว่าอนาคตมีออสเตรเลียอ่ะถ้าสมมติว่ามีเชื่อนี้อ่ะว่าไปอ่ะ3สนามและทีมสนามราชมังกีฬาสถานของเมืองไทยเนี่ยได้อันดับ4แล้วก็มีดินสเตเดียมของเวียดนามอันดับ5ครับทำให้ล่าสุดนะครับเป็นดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีอันนี้เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเขาได้เปิดเผยแล้วบอกว่าเขาพร้อมที่จะผลักดันสนามราชมังคลากีฬาสถานให้ก้าวไปติดอันดับ1ใน3ที่ดีที่สุดของอาเซียนให้ได้ในอนาคตเขาบอกว่าเขาจะขยายจำนวนที่นั่งผู้ชมให้มากขึ้นหรือให้เท่ากับ3อันดับแรกคงเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะขยับเป็น 6-7 หมื่นนี่เขาบอกมาอะไรประมาณนี้แล้วก็ในด้านของการอำนวยความสะดวกความทันสมัยและได้มาตรฐานเชื่อมั่นว่าเขาจะทำได้แน่นอนประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้กกท.นะครับกำลังดำเนินโครงการ National Sport Park ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินการของตน เพื่อปรับปรุงสนามราชมังเติมสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็จะเป็นไปได้อยากจะเติมความจุด้วยเป็นไงถ้าราชมังเติมความจุนี่คงไม่ได้แล้วมั้งนงได้ผมไม่รู้ว่าโครงสร้างของต้องไปถามวิศวกรต้องวิศวกรก็ต้องมาอีกทีนึงว่าคือจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีก็เรียกว่าถ้าสมมติว่าก่อสร้างเขาจะมีเหล็กที่แหลมออกมาเพื่อที่จะต่อรอยต่อแล้วที่จะต่อแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาจะต่อเติมได้สักเท่าไหร่แล้วที่สำคัญคุณจะลืมนะครับการต่อเติมคือสิ่งที่อันตรายที่สุดใช่ป่ะเพราะคุณต่อเติมแล้วน้ำหนักมันเยอะมันมีสิทธิ์ที่จะถล่มลงมาได้นะโครงต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงไงว่าคุณทำไว้แค่นี้คุณทำไว้แค่นี้เนี่ยเสร็จสิ้นตรงนี้หรือเปล่าหรือคุณจะไปหาทางไงต้องไปถามวิศวกรนะครับอย่าประมาทนะครับเรื่องของอย่างนี้ไม่ได้เลยนะใช่ไหมคนจูในสนามเต็มเป็นแสนแล้วเกิดมันพังลงมานี่งามไส้เลยนะก็อย่างที่เขาบอกว่าเรื่องต่อเติมความจุให้มันเยอะขึ้นมันคงยากแต่เขาจะปรับให้มันดีขึ้นสนามราชมังต้องปรับอะไรต้องปรับอะไรอ่ะก็ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วต่อเติมหลังคาอันตรายแน่นอนถ้าต่อเติมหลังคาไม่อันตรายแต่ว่าก็ต้องถามวิศวกรเลยว่าต่อเติมได้ระดับไหนแบบเนี้ยสมมติถ้าทำแบบนี้ได้ไหมรอบสนามนี้ยังไหนผมบอกว่าไม่ควรต่อเติมคนดูไม่ควรนะไม่ควรเพราะว่าหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องจำไว้เลยว่าก็คือฟุตบอลบ้านเราเนี่ยคนดูก็ไม่ได้มากกว่านี้เข้าใจป่ะกับความจุนะวันนี้ใช่ป่ะมันไม่ได้เป็นหลักเป็นแสนเป็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือเรื่องของสิ่งเอื้ออำนวยสะดวกต่างๆมากกว่ามีหลังคาแล้วก็สิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกเนี่ยก่อนหน้านี้คุณบอกว่าแต่ละครั้งที่คุณจะเป็นเจ้าภาพ ปิดสนามคุณจำได้ป่ะอยู่23คุณจำได้ไหมคุณต้องจำไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้คุณจะจัดอยู่23คุณยังปิดสนามเลยแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปทำตรงนี้มันได้ที่ไหนอ่ะคุณเป็นเจ้าภาพอยู่23คุณยังบอกว่าสนามราชมังคลาต้องปิดนะครับเชียงใหม่ก็ต้องปิดนะครับสงขลาก็ต้องปิดนะครับเพื่อปิดซ่อมแค่นี้คุณยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมฉะนั้นลำบากผมว่าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือหาทางไอ้เอื้อมไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกใส่ไปก่อนให้หลังคาถ้าเป็นไปได้ก็ต้องใส่ไปให้เขาหน่อยนึงต้องใส่นะต้องใส่ดิคุณมันไม่มีคนจะไปดูสนามอื่นเขามีหมดนะมั้ยไอ้ที่ของอินโดใช่มั้ยสนามอินโดโหเต็มเลยเห็นมั้ยคือเขามีสนามของเขาเขาทำสนามของเขาได้อย่างดีไอ้สนามอย่างเงี้ยไอ้สนามเนี่ยผมถึงไม่อยากพูดไงผมพูดแล้วผมเจ็บปวดผมเคยสัมผัสมาตั้งแต่ปี3031สนามราชมังนี่กี่ปีแล้วเนาะไม่รู้ไอ้ตอนที่ประมาณปี30หรือ31เขากำลังก่อสร้างอยู่อ๋อวันนี้ก็ไม่แล้วก่อนหน้าไม่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเขาก็สร้างอยู่ซึ่งผมยังไม่เข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวผมก็มาเป็นผู้สื่อข่าวประมาณปี31หรือ32ผมไปทำรายการในพวกยิงธนูยิงไอ้ยิงนัดติกว่ายน้ำเนี่ยข่าวทั่วไปในการกีฬาประเทศไทยเนี่ยสนามนี้กำลังสร้างอยู่อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยตึกข้างหน้าคือตึกบัญชาการของกกท.การกีฬาประเทศไทยเนี่ยเป็นตึก2ชั้นผู้ว่าผู้เว่ออะไรนั่งอยู่ที่นั่นแล้วก็ในห้องรับแขกก็จะมี
ไอ้แล้วตึกที่จะทำสนามราชมังคลาที่เขาบอกก็กำลังทำแล้วก็จะที่อะไรก็เรียกอะไรนะที่ว่าเป็นแปลนเป็นไอ้อะไรที่มันเสร็จเรียบร้อยอะที่โชว์ในตู้กระจกอะเขาเรียกอะไรมีพิพิธภัณฑ์เหรอเป็นเขาบอกว่าเนี่ยสนามราชมังคลาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเวลาคนไปสนามเวลาเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแปลนให้ดูว่าจะเสร็จต้องเป็นอย่างนี้ก็เหมือนจะซื้อคอนโดไปดูอะไรเขาเรียกอะไรแปลนเนี่ยมากเป็นรูปแบบอะไรทั้งอย่างใหญ่โตโบราณจุเป็นแสนอ๋อตอนแรกจุเป็นแสนเลยอ่ะครับเป็นอย่างนี้ป่ะผมอยากรู้ตอนแรกสนามราชมังคลามีหลังคามีอะไรเยอะแยะอ๋อคือมีหลังคาแบบมีอะไรมีแบบมันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เออสร้างไปสร้างมามันเป็นอย่างนี้ได้ไงผมไม่รู้ไงเหลือ 40,000-50,000 ใช่แต่ก็แล้วตรงผมก็ถามผมตอนเนี้ย3สนามที่อยู่ข้างหน้าเราเสนายันหรือเกโรล่าบุงกาโนของอินโดนีเซียกับบูกิจาริวของมาเลเซียแล้วก็สเตเดียมของออสเตรเลียเราจะแซงได้มั้ยไม่ได้เลยอ่ะเหตุผลของการแซงสิ่งที่คุณต้องจำไว้อย่างนึงคุณต้องคือยังไงงบประมาณคุณจะเอาจากไหนล่ะเออมันไม่มีงบประมาณคือบ้านเราเรื่องของกีฬาจริงๆเนี่ยนะภาครัฐเนี่ยให้การสนับสนุนค่อนข้างที่จะน้อยมากครับและที่สำคัญคือการจัดกีฬาอะไรก็แล้วแต่ในบ้านเราเนี่ยคือคนกีฬาต้องช่วยกันเองแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปเมืองนอกมาเลเซียอยู่ๆมันสร้างทีเดียวสนามสองสนามมันทำได้เลยเห็นนะเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยอยู่ๆเฮ้ยมาเลเซียมีสองสนามแล้วนะดีด้วยปิดไอสนามเปิดปิดได้ด้วยแม้แต่สิงคโปร์ประเทศเล็กๆสนามมันยังติดแอร์เห็นไหมไอ้นี่คือสิ่งที่คุณต้องจำไว้เลยว่าบ้านเราแต่ถามว่าเราจะไปด่าบ้านเราว่าโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้เพราะบ้านเราคือประเทศมันร่อนทั้งใหญ่แล้วก็เราต้องใช้งบประมาณโน่นนี่นั่นเรื่องของกีฬาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งเราจะบูมตรงนั้นไม่ได้ก็คนกีฬาต้องช่วยกันต้องหาสปอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่นะผมว่าจะคุณทำไม่ได้หรอกเพราะภาครัฐเรามันไม่ให้แบบนั้นไงที่มาเลเซียไอ้ที่อินโดผมว่าเขาก็มีแค่สนามเดียวแหละที่ใหญ่อินโดก็ไม่ต่างจากเราใช่ไหมผมไปดูสนามของผมไปซีเกมไปอินโดเนี่ยไปมาหลายครั้งก็สนามอื่นๆไม่ได้ดีไปกว่าเราไม่ได้ดีไปกว่าเราเขาก็มีสนามเพียงแต่ว่าเขามีหนึ่งเราก็มีหนึ่งที่เป็นนัมเบอร์วันเทียบกันแล้วอ่ะเขาดีกว่าแต่จริงๆนี่น้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยแปนเนี่ยมันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็คือเท่ากับเสนายันเลยมันก็ไม่เชิงเท่าใช่ไหมแต่ว่ามันใหญ่มันก็จุก็ประจุได้จะ70,000-80,000อ่ะแล้วทำไปมานานมันจุ45,000จะบ้าวะ45,000แล้วมีราคาเดียวด้วยมีราคาเดียวด้วย คือไอ้แปลนเนี่ยมันเป็นของจีนจีนจะทำในลักษณะนี้เออใช่ใช่จีนเราก็จะดึงมาจากจีนหรือออสเตรเลียอะไรเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสร้างสนามใหม่เนี่ยเราต้องชวนกอทอได้ป่ะนนท์บ้านเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะสร้างสนามฟุตบอลแห่งชาติใหม่สนามนึงเนี่ยต้องกอทอต้องผ่านเลยบ้างสมาคมสร้างเองได้เลยไหมได้ถ้ามีเงินนะแต่ว่าสมาคมมันไม่มีเงินไงและที่สำคัญก็คือต้องใช้กกท.ก็จะไปประสานงานกับรัฐบาลไงสมาคมคุยกับรัฐบาลก็ได้แต่น้ำหนักมันไม่มีและที่สำคัญน้ำหนักมันมีแต่ว่าเขาก็ถามว่าแล้วใช้อะไรได้บ้างนอกจากฟุตบอลถูกไหมใช่แต่ในกกท.ที่มันสร้างเนี่ยก็บอกว่าสร้างในนี้แต่ข้างล่าง1ใช้เป็นที่ทำการได้ของไม่ใช่แต่สมาคมฟุตบอลอย่างเดียวสมาคมกีฬาอื่นก็ได้แม้แต่สมาคมผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ในนั้นหมดหรือเป็นห้องพักเป็นอะไรได้หมดไงจัดคอนเสิร์ตเอออะไรก็ได้มันก็มีส่วนนะพูดถึงอ่ะแต่จริงๆสนามกีฬาเขาก็บอกว่าคอนเสิร์ตมันลำบากแต่ส่วนใหญ่ทั่วโลกเขาก็จัดนะเป็นอย่างนี้กันเพราะฉะนั้นก็รอดูนะครับว่าเขาจะมีการปรับปรุงยังไงแต่เท่าที่เห็นเนี่ยที่เราจะไปวัดกับ3สนามที่เราเกิดมาแล้วก็จะใช้เพื่ออะไรนะเขาจะทำถ้าอยากจะให้เป็นท็อป3ของอาเซียนท็อป 3ก็ต้องผมบอกว่าคือต้องต่อเติมเยอะเรื่องหลังคาควรจะมีหลังคาควรมีเออแล้วก็รักษาความปลอดภัยคุณจำได้ไหมสนามนี้เคยโดนไฟไหม้เหรอตอนไหนตอนดูบนเอเชียนคัพหรือไงเนี่ยแล้วก็โดนปรับไปไฟไหม้ห้องไฟไหม้ห้องไหนน้องห้องมันจะอยู่ใต้หลังคาไอ้ใต้หลังคาชั้นที่3อ่ะอ๋อเหรอเออมีเป็นห้องทำงานห้องทำการอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เรื่องการรักษาความปลอดภัยต่างๆก็แทบจะน้อยมากบ้านเรานี่เราเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคุณจำได้ไหมที่ว่าเก้าอี้พังอ่ะที่แฟนบอลเข้ามาไปเหยียบอะไรเนี่ยนะโอ้ไม่เยอะมากแล้วก็มาตรการการลงโทษต่างๆเราก็แทบจะไม่มีรูปหน้าปะจมูกกันทั้งนั้นหาคนรับผิดชอบไม่ได้อ่ะถ้าก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าทางกกท.อย่างนี้เนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีสนามบอลใหม่ละจะใช้สนามราชมังจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่ผมคิดอย่างไงถ้าเกิดเอาตามคำพูดที่แฟนบอลเขาคิดมาว่าอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าจะปรับราชมังแสดงว่าแฟนบอลจะไม่ได้เห็นสนามใหม่แล้วในเมืองไทยสนามฟุตบอลที่เป็นจริงๆผมไม่เห็นด้วยผมวันนี้ผมไม่เห็นด้วยสร้างสนามใหม่ตรงที่ว่าใช้งบเยอะอันที่2เรามองกลับไปว่าทำไม
สนามต่างๆที่เรามีอยู่อ่ะเราก็ปล่อยปละละเลย700ปีเชียงใหม่เห็นไหมดีนะวันนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่ทำอะไรมาเลยอ่ะแล้วมาปล่อยให้มันพังอย่างนั้นแล้วคุณจะเอางบอีกก้อนหนึ่งเพื่อไปทำใหม่มันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบมันต้องดูแลตลอดนะถูกต้องคือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณดูของเก่าไว้ก่อนถ้าคุณทำไม่ได้อย่าไปเอาของใหม่คือเหมือนกับว่าเอาดินเอาตังไปโยนใส่ทะเลหรือตำน้ำพริกอะไรแม่น้ำอะไรของคุณเรื่องนี้มันไม่ได้คุณไปทำให้มันดีก่อนหลายสนามต่อหลายสนามมันไม่ได้สนามดีๆคุณก็ไม่ใช้อย่างพิจิตรที่เราเคยเห็นสนามที่บอกเอาหมอกสนามอย่างพิจิตรเนี่ยมันใช้ได้เลยนะระดับถ้าเป็นผมนะผมผ่านให้ระดับอาเซียนหรือเอเชียเอาทีมชาติไปเตะก็ได้ก็ได้เลยเราไม่ได้ความสำคัญกันอีกเห็นไหมแต่ว่าเราคิดจะสร้างผมนึกไม่เห็นด้วยคุณไปทำสนามของคุณให้มันดีๆคุณทำสนามให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างอินเทอร์เน็ตความเดินทางความสว่างหรือความปลอดภัยอะไรเนี้ยมันก็ใช้ได้แล้วผู้บริโภคบ้านเรามันไม่คนบ้าฟุตบอลที่มันเข้าดูแบบเยอะแยะมากมายแล้วมากรรมกีฬานะวันนี้คุณเชื่อผมเนี่ยซีเกมก่อนหน้านี้ที่คนเยอะทุกวันนี้มันก็แทบไม่มีแล้วเอเชียนเกมก่อนหน้านี้เป็นเจ้าภาพต้องทำสนามไม่ดีตามกฎต่างๆทุกวันนี้เอเชียนเกมความสำคัญก็ลดน้อยลงแล้วมาถึงฟุตบอลจริงๆฟุตบอลจริงๆนะวันนี้ไทยก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าไม่ได้เป็นที่ยิ่งใหญ่มากนะจะไปทำสนามใหม่คนดูก็ผมว่ามันไม่เยอะแล้วนะผลงานเราก็มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าสมมติเราเข้าฟุตบอลโลกทุกครั้งเรามีมาตรฐานฟุตบอลลีกที่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยที่กทเขาจะปรับปรุงให้มันแบบเต็มสูบเลยผมก็ไม่เห็นด้วยกับราชบังไม่เห็นด้วยก็คือถ้าคุณจะทำก็ทำแต่ว่าทำแล้วก็ต้องมีเป้าหมายว่าสมมติอีก2ปีเราจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมมันก็ลองดูแต่ถ้าเราทำเพื่อไปแข่งขันผมว่าไม่มีประโยชน์อ่ะอาจจะได้หน้าได้ตาแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายว่าเฮ้ยคุณต้องการอีก2ปีข้างหน้าเราเป็นเจ้าภาพ4เกมเอเชียนเกมหรืออะไรเนี่ยเราต่อเติมอะไรเนี่ยมันอย่างน้อยทำแล้วปรับปรุงแล้วมันได้ใช้งานได้มั้งแค่นั้นเองนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวคุยสนามก่อนเป็นคือโค้ดอ่านเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อสนามในญี่ปุ่นเก่ากว่าตั้งเยอะเขายังดูแลดีเลยครับถูกต้องบ้านเราปล่อยยาสนามกีฬาแห่งชาติคุณจำได้ไหมผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะมันมีแต่ฝั่งที่ประธานนั่งแล้วที่เหลือมันไม่มีแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็แดดร้อนข้างๆก็ไม่มีแล้วก็ขึ้นโครงเหล็กไอ้ขึ้นไอ้เหล็กไว้รอบสนามอ่ะอะไรคนวิ่งใช่แล้วที่เหลือก็เป็นวัวกินหญ้าอยู่ข้างหน้าข้างๆเนี้ยคุณกกท.หรือทางรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วคุณต้องเข้าไปดูทุกสนามทุกที่จริงๆจริงมันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วคุณบอกว่าเอ้าของบมาทำโน่นทำนี้มันไม่ได้คุณทำของให้มันดีก่อนนี่แล้วคุณถึงจะสร้างใหม่ได้อะไรนี่เขาบอกเปิดวิกิมาครับสนามราชมังเนี่ยสร้าง22กันยาพ.ศ.2531ใช่เสร็จ31พฤษภาคม2538 8ปีตอนแรกเนี่ยที่นั่ง 65,000 ในช่วงจัดเอเชียนเกมใช่ปัจจุบันเหลือ 49,000 เขาเปลี่ยนเก้าอี้หน่อยนึงแต่ก่อนหน้านี้มันจะเยอะกว่านี้ผมช่วย100บาทครับถ้าเกิดสมมติว่าให้แฟนบอลบริจาคเพื่อสร้างสนามใหม่จะมีไหมมันไม่คือมันก็ทำได้แหละครับแต่ผมว่ามันก็จะเกิดข้อหาว่าภาครัฐไม่มีงบเหรอคุณบริหารงานกันยังไงใช่ไหมประชาชนคนไทยคนที่ดูรายการเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ว่ามันทีนี้คุณจะให้อะไรเขาไปมั่งร้อยบาท10ล้านคนเท่าไหร่ละถูกแล้วทุกคนมีส่วนนะใช่แต่ทีนี้บริจาคไปแล้วอ่ะ มันจะเป็นยังไงอีกอ่ะคนไทยมันถึงไม่เชื่อกันอ่ะประเภทที่โอนไวคุณเห็นหรือเปล่าโอ้ยรวยกันเยอะปรากฏว่ามันหลอกสังคมนั้นงั้น